ผยสเปคเรียลมี GT 2 Pro ใช้ชิป Snapdragon 871ให้แรมแบบ LP DDR5 พร้อมรอม UFS 3.1 กล้องหลังเลนหลัง50ล้านพิกเซลมีระบบการสั่น OIS พร้อมชาร์จไว125วัตต์ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของ Realme GT 2 Pro ว่าที่สมาร์ทโฟนระทงตัวใหม่ถูกเผยออกมาบ้างแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีสเปคเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกเผยออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยสมาร์ทโฟนรุ่น Realme GT 2 Pro รายงานล่าสุดระบุว่าจะใช้ชิปเซตตัวใหม่อย่าง Qualcomm Snapdragon 871หรือก็คือ Snapdragon 898ให้แรมมาแบบ LP DDR5 ส่วนดำเป็นแบบ UFS 3.1 บนระบบปฏิบัติการ Android 12ครอบทับด้วย Realme UI 3.0 ตั้งแต่แกะกล่องเลยครับมีหน้าจอแสดงผล AMOLED ขนาด 6.51 นิ้วให้กล้องหลังเลนส์ละ50ล้านพิกเซลพร้อมด้วยระบบการสั่นแบบ OIS ส่วนกล้องหน้าความเลนส์32ล้านพิกเซลมีระบบชาร์จไว125วัตต์อีกด้วยครับซึ่งก่อนหน้านี้ทาง Realme เคยออกมาเผยว่าจะมีการปล่อยสมาร์ทโฟนระดับ Ultra Premium ออกมาอีกด้วยครับซึ่งอาจจะเป็นรุ่น Realme GT 2 Pro นี้ก็เป็นได้ครับเอาละครับคราวนี้เราก็ต้องมารอดูกันต่อไปละครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด Subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ